สวัสดีครับวันนี้มาพบกับอ้วนช่างเถอะเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็ปลายฝนต้นหนาวแล้วนะครับหนาวปีนี้น่าจะหนาวได้ไม่นานนะครับก็จะเข้าหน้าร้อนเลยนะครับทีนี้ถ้าเข้าหน้าร้อนแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาเช็คกันนะครับว่ารถของเราเนี่ยตอนนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าจะสู้แอร์ของเราเนี่ยมันจะสู้แดดได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ้วนจะพา FC นะครับมาเช็ครถเลยนะครับว่ารถของเราเนี่ยถ้าหากว่ามันสู้แดดไม่ได้นะครับเราจะเช็คยังไงเราจะตรวจสอบยังไงที่จะไม่ให้ช่างมันหลอกเราได้นะครับว่าอุปกรณ์ที่มันเสียเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเราจะเช็คจากมิเตอร์ตัวเกวัตนี่นะครับว่าอุปกรณ์ของเราในรถของเราเนี่ยชุดแอร์เนี่ยอะไรมันเสียบ้างคอมเพรสเซอร์เสียไหมตัว อะไรต่างๆพวกเนี้ยที่ดูเกี่ยวกับแอร์ของมันเนี่ยมันอะไรมันเสียเราจะเช็คด้วยอุปกรณ์แค่ง่ายๆแค่ตัวเกวัตเกวเตือนลมยาตัวนี้นะครับอย่าลืมนะครับพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของทุกคนที่เข้ามาดูคลิปของอ้วนช่างเถอะนะครับเมื่อท่านดูคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอให้ท่านคอมเมนต์นะครับแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าอ้วนช่างเถอะเนี่ยพูดถูกหรือเปล่าถ้าไม่ถูกไม่ถูกยังไงนะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นมานะครับเพื่อที่จะให้พื้นที่ตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ของทุกคนนะครับที่เข้ามาดูในคลิปนี้จะได้มีความรู้แล้วก็จะทำให้นำความรู้ตัวนี้ไปสร้างคุณประโยชน์ให้กับทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับต้องดูคลิปนี้ให้จบนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะครับว่าเทคนิคการดู อุปกรณ์ของแอร์คอมเพรสเซอร์เสียลักษณะเป็นยังไงนะครับวาล์วฉีดแอร์เสียมันเป็นยังไงนะครับการเติมน้ำยาเต็มไม่เต็มมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเต็มๆเลยนะครับว่าลักษณะของมันต้องทำอะไรกันบ้างนะครับครับขั้นตอนแรกนะครับผมจะอธิบายเรื่องกับเกให้ฟังนิดเดียวนะครับเพราะว่าตัวเกเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจมันนะครับเดี๋ยว อาจจะสับสนนะครับนี่นะครับเกมันจะมีอยู่2ฝั่งนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งสีน้ำเงินนะครับอีกฝั่งนี้เป็นสีแดงนะครับฝั่งสีน้ำเงินเนี่ยเป็นเกวัตแรงดันต่ำนะครับฝั่งสีแดงเป็นเกวัตแรงดันสูงนะครับความหมายของมันก็คือว่าฝั่งเนี้ยนะครับเป็นฝั่งที่เติมน้ำยาเข้าไปนะครับแล้วก็ฝั่งสีแดงเนี่ยเป็นการตรวจเช็คแรงดันนะครับว่าตัวแรงดันของมันเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะครับทีนี้เวลาเราเติมน้ำยาแอร์เข้าไปปุ๊บเนี่ยเราจะต้องใส่ทั้งสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงนะครับ อธิบายให้ฟังนิดนึงนะครับว่าการเติมน้ำยาเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่น้ำยา2ตัวนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าก็จะเป็นน้ำยา R12 นะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ก็จะเป็นน้ำยา134นะครับทีนี้ว่าเราจะรู้ได้ไงว่ารถของเราตอนนี้ใช้น้ำยา R12 หรือว่าเป็นน้ำยา134นะครับมันง่ายนิดเดียวนะครับตัวน้ำยา R12 เนี่ยนะครับหัวเติมของมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาสายเนี่ยจำเข้าไปที่อุปกรณ์รถยนต์ได้เลยนะครับเวลาเราจำเข้าไปปุ๊บเนี่ยถ้ามันเสียบได้นะครับอย่างเงี้ยเสียบเข้าไปได้เนี่ยแสดงว่าตัวเติมน้ำยาที่เราใช้กับรถคันนี้เป็นน้ำยา R12 นะครับแต่ว่าถ้าเราเอาอย่างเงี้ยใส่เข้าไปไม่ได้นะครับแล้วเราต้องเอามาใส่ตัวนี้นะครับนี่แสดงว่ารถเราใช้น้ำยา134นะครับ R134 นะครับทีนี้พอเรามาใช้น้ำยา R134 ถ้าเป็นรถใหม่ปัจจุบันนี้นะครับก็คือเขาก็จะให้มันชัดเจนขึ้นไปก็คือว่าฝั่งที่เติมน้ำยาก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับฝั่งที่เช็คแรงดันก็จะเป็นสีแดงนะครับ
พราะฉะนั้นนะครับเวลาเราใส่น้ำยานะครับเราจะต้องใส่ทั้งสองฝั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งสีน้ำเงินแล้วก็ฝั่งสีแดงนะครับเพื่อเราใส่เข้าไปเพื่อเราจะได้เช็คได้ว่าน้ำยาเราคล่องหรือเปล่าแล้วก็แรงดันมันมากไหมนะครับคอมเพรสเซอร์แอร์ใช้ได้หรือเปล่าก็จะเช็คจากตรงนี้นะครับสำหรับตรงกลางนี้นะครับตรงกลางนี้จะเป็นตัวที่เชื่อมต่อกับตัวถังน้ำยานะครับก็จะเป็นน้ำยาตัวนี้นะครับถังน้ำยาเชื่อมต่อกัน เมื่อเวลาเราใส่น้ำยาเข้ามาปุ๊บมันก็จะไหลเข้ามาที่ช่องนี้นะครับแล้วก็มาเปิดวาล์วตัวนี้ก็จะไหลเติมเข้าไปในตัวรถนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาใส่เลยนะครับว่าอุปกรณ์ที่มันใส่เนี่ยแตกต่างกันยังไงนะครับครับลักษณะการใส่ตัวหัวเติมน้ำยานี่นะครับมันจะมีอยู่2หัวนี่นะครับตัวนี้นะครับโลไฮนะครับครับเวลาเราใส่นี่นะครับมันก็จะไม่ยากนะครับถ้าสมมติว่าไม่ใช่ถูกหัวของมันไม่ถูกกันมันก็จะใส่กันไม่ได้นะครับนี่นะครับอย่างตัวนี้นะครับพอเราใส่เข้าไปมันรูมันใหญ่เกินไปใส่ไม่ได้นะครับเราก็มาใส่ตัวนี้นะครับไอ้ตัวนี้นะครับถ้าเรามาใส่ตัวนี้ก็ใส่ไม่ได้นะครับมันหลวมนะครับใส่กันไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับนี่ครับแต่เวลาเราใส่แล้วครับเราต้องหมุนตัวนี้ออกมาก่อนนะครับหมุนทวนนาฬิกาขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อให้เข็มอยู่ตรงนี้มันหดลงไปมันจะได้ใส่ได้ง่ายนะครับนี่นะครับแล้วก็ดึงตัวนี้ขึ้นมานะครับใส่เข้าไปได้แล้วนะครับแล้วเราก็ค่อยหมุนตามนาฬิกานะครับพอหมุนตามนาฬิกาปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่ออกแล้วนะครับไอตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้เวลาเราใส่ก็หมุนนาฬิกาออกมาก่อนนะครับดึงขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเวลากดเข้าไปแล้วก็เลื่อนตัวนี้ลงไปนะครับมันก็จะใส่ได้แล้วเราค่อยหมุนตามนาฬิกานะครับพอเวลาหมุนสิปุ๊บทีนี้เราก็จะมาเช็คที่เกรของมันนะครับครับหลังจากที่เราเชื่อมต่อสายเข้าไปกับเกรแล้วนะครับเกรมันจะขึ้นมาตรงนี้นะครับตัวนี้ฝั่งเติมน้ำยานะครับฝั่งนี้คือฝั่งวัดแรงดันนะครับแต่ว่าเราจะต้องปล่อยอากาศที่อยู่ตรงท่อน้ำยานี้ออกก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ปล่อยออกในท่อเนี่ยมันจะมีอากาศอยู่เวลาเราเติมน้ำยาเข้าไปมันก็จะมีอากาศเข้าไปด้วยนะครับอย่างนี้นะครับพอเราปล่อยอากาศออกไปแล้วปุ๊บฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็จะมีอากาศอยู่เหมือนกันเราก็จะปล่อยออกไปก่อนนะครับพอเราปล่อยแล้วเราก็ปิดอย่างนี้นะครับเราจะสังเกตได้นะครับว่าตอนเนี้ยเครื่องยังไม่ได้ทำงานนะครับเกมันจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับเกตรงนี้แรงดันจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปติดเครื่องดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้เราจะเห็นได้นะครับว่าเวลาเครื่องมันทำงานแล้วนะครับฝั่งตัวนี้คือฝั่งดูดน้ำยานะครับมันก็จะลดลงมาเหลืออยู่ที่30นิดหน่อยหรือ35อย่างนี้นะครับแล้วฝั่งทางนี้นะครับก็จะอยู่ที่
100หรือ150นี้นะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับให้สังเกตอย่างนี้นะครับว่าฝั่งสีน้ำเงินนะครับถ้าหากว่าเข็มตัวนี้ต่ำจาก20ลงมานี้นะครับต่ำจาก20ลงมาหรือลงมาถึง10ตัวนี้นะครับขนาดติดเครื่องเดินเบานะครับอย่างนี้นะครับแล้วฝั่งทางด้านนี้นะครับเข็มตัวนี้ต่ำจาก100ลงมานะครับให้อยู่ที่50 60อะไรประมาณนี้นะครับนั่นแสดงว่าน้ำยาของเรามันพร่องไปนะครับอย่างนี้ก็จะต้องเติมน้ำยาเข้าไปนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าตัวฝั่งนี้นะครับสูงขึ้นมา40ถึง50อย่างนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็อยู่เท่านี้แหละนะครับหรือว่าสูงกว่านี้นิดหน่อยอย่างนี้นะครับแสดงว่าน้ำยาเยอะเกินไปนะครับอย่างนี้ต้องปล่อยน้ำยาออกทิ้งนะครับลักษณะของตอนนี้นะครับก็คือคอมเพรสเซอร์ตัวนี้เดินเบาอยู่นะครับเข็มตัวนี้อยู่ที่30นิดหน่อยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้อยู่ที่100กว่าถึง150แสดงว่าคอมน้ำยาตัวนี้พอดีนะครับไม่ต้องเติมนะครับยังไงก็เย็นนะครับถ้ามันไม่เย็นต้องไปดูอย่างอื่นนะครับทีนี้เราก็จะมาพูดอีกต่อหนึ่งไปนะครับว่าแล้วก็วิธีการดูเข็มอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าหากว่าเข็มฝั่งนี้นะครับเลยจาก40ขึ้นมานะครับมา50 60อย่างนี้นะครับแล้วเข็มฝั่งนี้ต่ำจาก100หรือ100กว่าลงมาอย่างนี้นะครับอย่างถ้าเข็มมันบอกอย่างนี้แสดงว่าตัวคอมเพรสเซอร์แอร์ของเราไม่ดีแล้วนะครับคอมเพรสเซอร์แอร์ของเราไม่มีแรงอัดแล้วก็ไม่มีแรงดูดนะครับลักษณะอย่างนี้ทำยังไงแอร์ก็ไม่เย็นนะครับเพราะว่าแรงดูดไม่มีเข็มสูงเกินไปแรงอัดไม่มีต่ำมาเกินไปนะครับอันนี้ก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้ว่าถ้าสมมุติว่าเข็มตัวนี้นะครับต่ำลงมานะครับเข็มตัวนี้ต่ำลงมานะครับแต่ว่าเข็มทางนี้ขึ้นมาสูงมากเกินไปนะครับขึ้นมาที่200 250 300อย่างนี้นะครับอาการอย่างนี้แสดงว่าตัววาล์วฉีดน้ำยาของเราตันมีปัญหานะครับลักษณะอย่างนี้ไม่เย็นนะครับแอร์จะไม่เย็นนะครับเอาใหม่นะครับเข็มฝั่งทางนี้นะครับสูง200ถึง300พวกนี้นะครับเข็มฝั่งนี้ต่ำลงมานะครับ20หรือว่า10อย่างนี้นะครับอาการอย่างนี้แสดงว่าวาล์วฉีดน้ำยาของเราตันนะครับอย่างนี้แอร์ไม่เย็นครับต้องเปลี่ยนคอยฉีดต้องเปลี่ยนวาล์วฉีดน้ำยานะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าสมมติว่าเข็มฝั่งนี้นะครับสูงขึ้นไปนะครับแล้วเข็มฝั่งนี้ก็สูงขึ้นไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าแอร์ไม่เย็นตัวนี้ก็จะบอกได้เลยนะครับว่าตอนนี้คอยล์ร้อนของเราเนี่ยตันนะครับแล้วก็ระบายความร้อนได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะต้องมาดูนะครับว่านะครับว่าตัวพัดลมนะครับทำงานดีหรือเปล่านะครับแล้วก็ตัวคอยล์ร้อนตัวนี้สามารถที่จะระบายความร้อนได้ดีหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นตัวเข็มนี้ก็จะบอกเราได้ค่อนข้างเยอะนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเราดูตามนี้แล้วนะครับเวลาช่างเขาบอกว่าจะเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่เราจะต้องดูพวกนี้นะครับแล้วก็คิดวิเคราะห์ดูให้ดีๆนะครับว่ามันเป็นไปตามที่เรานั้นหรือเปล่านะครับมันก็จะเป็นข้อมูลของเรา
ที่จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนนะครับว่าเราจะต้องทำอย่างไรกับมันนะครับครับผมขอย้ำอีกนิดนึงนะครับว่าไอตัวเกวัตตัวนี้นะครับมันบ่งบอกถึงหลายอย่างนะครับที่ทำให้เราได้รู้ว่าตัวเกตัวนี้สามารถที่จะบอกให้เราได้ว่าอันไหนเสียไม่เสียนะครับก็อย่างที่ผมอธิบายให้ฟังเบื้องต้นแล้วนะครับว่าถ้าเกฝั่งน้ำเงินต่ำนะครับแล้วก็ฝั่งแดงต่ำลงมาด้วยไอ้นี้น้ำยาหมดนะครับต้องเติมน้ำยานะครับแต่ว่าถ้าเกิดฝั่งน้ำเงินสูงนะครับแล้วก็ฝั่งเข็มตัวนี้สูงด้วยนะครับก็แสดงว่าน้ำยาเยอะเกินไปนะครับต้องปล่อยน้ำยาออกนะครับถ้าไม่งั้นจะไม่เย็นนะครับอีกอันนึงนะครับถ้าเกิดเข็มฝั่งน้ำเงินสูงนะครับแล้วก็ฝั่งสีแดงต่ำนะครับอันนี้มันจะบอกได้เลยนะครับว่าตัวคอมเพรสเซอร์แอร์ของเราไม่มีแรงอัดแล้วก็ไม่มีแรงดูดนะครับไอเนี้ยเป็นอื่นไม่ได้ครับเราต้องเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับแล้วอีกอันนึงนะครับถ้าเข็มฝั่งนี้ต่ำลงมาปกติของมันอยู่ที่2กว่าขนาดเราเร่งเครื่องนะครับแล้วฝั่งนี้มันขึ้นไปอยู่ที่300 350พวกนี้นะครับลักษณะอย่างนี้จะบอกได้เลยนะครับว่าตอนนี้วาล์วฉีดน้ำยาของเราตันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็ต้องไปเปลี่ยนวาล์วฉีดน้ำยานะครับเพราะถ้าเราไม่เปลี่ยนยังไงก็ไม่หายนะครับช่างบางคนนะครับไม่ได้ไปสังเกตของเหล่านี้พอไม่ได้สังเกตของเหล่านี้ปุ๊บแล้วเนี่ยก็เห็นว่าแอร์ไม่เย็นปุ๊บก็ถอดตู้ออกมาล้างนะครับก็ใส่เข้าไปแวกเติมน้ำยาทีนี้ไอ้ตัววาล์วตัวเนี้ยพอมันตันอยู่แล้วพอแวกเติมน้ำยานิดหน่อยนะครับมันก็จะทำให้ตัววาล์วของมันตัวเนี้ยสิ่งโสโครกต่างเนี่ยมันอาจจะหลุดรอดไปได้บ้างอะไรประมาณนี้นะครับเวลาใส่เติมยาเข้าไปใหม่ก็จะเย็นนะครับแต่ว่าใช้แป๊บเดียวมันก็จะตันอีกเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นตัววาล์วฉีดน้ำยาตัวนี้สำคัญนะครับถ้าหากว่าแรงดันตัวนี้ต่ำแรงดันตัวนี้สูงมากๆนะครับตัวนี้ให้ท่านเปลี่ยนวาล์วฉีดน้ำยาเลยนะครับอย่าไปทำอย่างอื่นนะครับเพราะว่าวาล์วฉีดน้ำยาท่านตันแน่นอนถ้าไม่ตันก็เกือบตันแล้วนะครับต่อมานะครับถ้าสมมติว่าตัวเข็มตัวนี้นะครับ30นะครับเข็มตัวนี้ก็อยู่ที่2,200 อะไรพวกนี้นะครับสูงนะครับฝั่งนี้สูงฝั่งนี้ก็สูงนะครับไอตัวนี้นะครับต้องไปดูการระบายอากาศของตัวระบายความร้อนนะครับตัวพัดลมแรงหรือเปล่านะครับแล้วก็ตัวแผงความร้อนตัวเนี้ยระบายอากาศได้ดีไหมนะครับถ้าระบายอากาศได้ไม่ดีนะครับตัวนี้ท่านต้องแก้ไขตรงจุดนะครับถ้าท่านไม่แก้ไขไม่ตรงจุดปุ๊บเนี่ยยังไงเสียแอร์ของท่านก็ยังมีปัญหาอยู่เหมือนเดิมนะครับคลิปนี้นะครับหวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำให้FCหรือผู้สนใจงานช่างต่างๆเนี่ยจะเป็นประโยชน์นะครับจะนำเอาไปวิคิดวิเคราะห์นะครับไปต่อยอดนะครับให้เป็นประโยชน์กับท่านได้นะครับอย่าลืมนะครับพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่ของอ้วนช่างเถอะนะครับเป็นของทุกคนที่เข้ามาดูในคลิปอ้วนช่างเถอะคอมเมนต์เข้ามานะครับแสดงความคิดเห็นเข้ามาผิดถูกยังไงก็แสดงเข้ามาคนที่ได้รับผลประโยชน์ก็คือคนที่เข้ามาดูคลิปของอ้วนช่างเถอะเขาจะได้เอาไปพัฒนาไปปรับปรุงผมเองก็จะได้เปิดดูนะครับว่าผมพูดไม่ถูกตรงไหนมันควรทำยังไงนะครับแล้วสิ่งที่ผมไม่ได้พูดมันคืออะไรนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอยุติไว้เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์กด Subscribe กดติดตามอ้วนช่างเถอะด้วยนะครับปุ๊บ